go to see the dentist. ตอนเมื่อกี้เราก็พูดถึงการไปหาหมอมาแล้วนะครับตอนนี้มาพูดถึงการไปหาหมอฟันกันบ้างนะครับไปทำฟันนะเราบอกว่าไปทำฟันใช่ป่ะนะอ้าวไปเจอหมอฟันนะครับหมอฟันภาษาอังกฤษว่า dentist หมอฟันหรือว่าทันตแพทย์นะครับ dentist นะครับเอาละนะครับคุณ dentist เนี่ยนะครับหมอฟันเนี่ยก็บอกว่าอ้าปากกว้างๆใช่ป่ะเนอะทำไมอ้าปากจะตรวจฟันกันได้ไงเนอะก็เป็นอ้าปากกว้างๆคุณหมอก็บอกว่า Open your mouth wide อ้าปากกว้างๆนะครับแล้วคุณหมอก็บอกว่าหมออยากให้หนูนอนสบายๆแล้วก็อย่าเพิ่งพูดสักแป๊บนึงเนาะหมออยากให้หนูนอนสบายๆแล้วก็อย่าเพิ่งพูดสักแป๊บนึงนะครับ I would like you to relax now and try not to talk for the moment. I would like you to relax now and try not to talk for the moment. นะครับหมออยากให้หนูนอนสบายๆแล้วอย่าเพิ่งพูดสักแป๊บนึงเอาละทีนี้หมอฟันก็ตรวจไปก็เจอฟันผุนะครับฟันผุในภาษาอังกฤษพูดว่าDecayed tooth นะครับมีฟันผุซี่หนึ่งนะครับหนูมีฟันผุซี่หนึ่งก็พูดว่า You have a decayed tooth นะครับเอาละแล้วคุณหมอก็บอกสิ่งที่น้องๆไม่อยากจะฟังเลยว่าหมอต้องถอนฟันที่ผุออกหมอต้องถอนฟันที่ผุออกหมอก็จะบอกว่านะครับไม่อยากฟังก็ต้องฟังน้องๆเอ๋ยI have to take the decayed tooth out. ครับนี่คือหมอต้องถอนฟันที่ผุออกเอาล่ะแล้วน้องก็ถามว่าถอนฟันเจ็บไหมถอนฟันเจ็บไหมนะครับเด็กๆหรือน้องๆก็ถามคุณหมอไปว่า Does it hurt to take it out? นะครับเอาล่ะคุณหมอก็บอกว่าไม่เจ็บเดี๋ยวหมอจะฉีดยาชาให้ It won't. I'm going to apply a local anesthesia. It won't. I'm going to apply a local anesthesia. โอเคนะครับนี่คือไม่เจ็บหมอจะฉีดยาให้ It won't. I'm going to apply a local anesthesia. โอเคนะฮะแล้วทีนี้ประโยคสุดท้ายนะครับหมอฟันก็พูดทิ้งท้ายกับหนูๆแล้วก็อาจารย์เดวิดก็อยากจะพูดในนามของหมอฟันด้วยนะครับนะว่าหนูควรจะแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับหนูควรจะแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้ง You should brush your teeth at least twice a day โอเคครับหนูควรจะแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับแน่นอนครับและนี่ก็คือเรื่องราวของการไปหาหมอฟันนะครับแต่ว่าถ้าหนูไม่อยากไปหาหมอฟันบ่อยๆไม่อยากจะโดนถอนฟันบ่อยๆก็ต้องฟังอาจารย์เดวิดดีๆนะครับ You should brush your teeth at least twice a day